เกียรติเข้าสัมผัสแห่งการแสดงธนากรภูมิใจเสนอท่านในท้องเรื่องวิวาห์ยาพิษวิวาห์ยาพิษสาระเนื้อหาท้องเรื่องจะเป็นไปอย่างไรใครขอตัวโดยสูงเกียรติของบรรดาพิธีรับประเทศที่ครบพบกับการแสดงตั้งแต่ฉากแรกถึงฉากสุดท้ายรับรองว่าคุณมีสร้างความสุขความสนุกให้กับท่านแน่โอ้เฮ้โอ้เฮ้เอ้าเฮ้เป็นดาราจ้าฉากแรกพบกับดาราระหว่างสองแผ่นดินคือพื้นแผ่นดินแสนหนีกับพื้นแผ่นดินนานาไทยเขาจะแบบถ้าไม่กูต้องสูญเสียองค์ราชชบีดารมานดาลงไปแต่ปัจจุบันนี้กูอยากจะขอความเห็นของพวกมึงทั้งสองคนเจ้าเห็นเป็นเช่นไรถ้าผ่านครั้งนี้ข้าแพ้ครั้งอีกจะนำกอยีพากองทัพพร้อมต้องกันแล้วล่ะก็สั่งทหารทั้ง4เหล่าทัพครับด้วยครับกีทางกองทัพของนานาไทยมา
แล้วขอเชิญมานั่งเป็นกำลังใจกันนะครับจะให้บรรยายหรือน้องหญิงนี่เป็นเรื่องจริงนะเจ้าอย่าทำเช่นนี้เลยได้ไหมคะโปรดฟังคำกล่าวของพี่เกินคิดจะมาล่วงเกินก้าวไกลนี่เจ้าทำผิดกฎหัวกติการู้ไหมมาตาถึงตายเจ้าพี่การในครั้งนี้หากไม่ใช่เพราะความเป็นห่วงยิ่งจะไม่มีห้ามเลยแม้แต่นิดเดียวการทำศึกทำสงครามทั้งสองฝ่ายต่างต้องเสียเลือดเสียเนื้อทำไมเล่าเพคะกับเรื่องแค่นี้ถึงจะต้องยกไพ่พลไปตายในสนามรบกันเชียวเจ้าเป็นหญิงย่อมไม่เข้าใจชายเจ้าคงลืมไปแล้วก็มั้งว่าพื้นแผ่นดินของเราต้องสูญเสียอะไรไปบ้างสูญเสียทั้งพ่อสูญเสียทั้งแม่จะมาให้พี่คิดแก้แค้นได้เช่นไรเจ้าพี่วันเวลาล่วงเลยผ่านมาก็นานแล้วทำไมเล่าไปคะทำไมยังไม่ตัดใจเรื่องนี้เสียแค้นกันไปแค้นกันมาไม่ได้มีความดีขึ้นมาเลยนะไปคะถอยทางให้ไปดีกว่าถ้าเจ้าไม่ใช่เจ้าหนุ่มวงสานุ่งบัดเดี๋ยวนี้พี่ขุดหัวจะไปแล้วก็ได้ไปคะในเมื่อความหวังดีของหม่อมฉันสร้อยม่านไม่สามารถทำให้เจ้าพี่เปลี่ยนใจหม่อมฉันก็ขออํานวยอวยชัยขอให้ชนะทัพในครั้งนี้แต่หากว่าเกิดพ่ายแพ้ขึ้นมาอย่าหาว่าผมท่านสร้อยม่านไม่เตือนไม่ได้นะเพคะสร้อยม่านสร้างความไม่พอใจให้ผู้พี่พี่จะถือว่าถ้อยคำที่เจ้าพูดเมื่อกี้นี้คือคำอวยพรให้กับผู้เป็นพี่ทหารของกูสั่งทหารทั้งสี่เหล่าทัพบุกขยี้พื้นแผ่นดินฮาลานาไทยถ้าใครถอยแม้แต่ก้าวเดียวกูจะกดหัวมันแต่แล้วกองทัพก็เคลื่อนออกจากแสนหวีไปย้อนมาถึงแผ่นดินรานาไทยดาวร้ายรูปหล่อน่ารักโอ๊กิจชัยวางละจันดารารับเชิญมาวันนี้นะครับมาสร้างความสุขความสนุกให้กับท่านติดตามรับชมกันต่อไปนะครับประโยชน์ยศพญาให้พ้นปัญหาที่หนักชีวิตที่เหลือทำเพื่อน้องรักให้เข้าถึงหลักลุล่วงคอยโยกโยกโตแย้งพร้อมยุแย้งริษยาเป้าหมายที่ได้มาบัลลังก์ราชาโชติช่วงตัดรากถอนโคนโคนให้ขาดใช้ความฉลาดก้นลวงกิจชัยบางระจันรับใช้ท่านครับขอกราบขอบคุณบรรดาท่านผู้ชมที่ให้แรงใจขอเชิญเลยครับนั่งจับจองเป็นของที่นั่งได้เลยครับทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปเหี้ยมหานศึกนามของข้าพเจ้ามีน้องสาวนาวสีวิกาน้องเราตอนนี้เป็นเมียขององค์พระมหากษัตริย์ศรีวิชัยแต่อยู่ในตำแหน่งแค่เมียน้อยสิ่งที่เรากับน้องโปรดปรานมากที่สุดนั่นก็คือลูกในท้องของน้องเราหมายมั่นอยากจะให้เป็นองค์พระมหากษัตริย์แต่ติดอยู่อย่างเดียวลูกของเมียหลวงนั้นเป็นราชบุตรต้องสืบทอดเจตนารมณ์ขององค์พระมหากษัตริย์มีทหารเกียรติที่หน้าอยู่คนหนึ่งไอ้หลวงเดือนไม่ว่าเราจะทำอะไรมันคอยจับตาเราสองสีพี่น้องตลอดแต่เรื่องนี้ไม่เป็นไรกำจัดเมื่อไหร่ก็ได้ไปปรึกษาน้องสาวดีกว่าเอิงเออชะเออเอิงเออ
เอ้ยเราจะรีบไปจะไปหาแม่สามวัยเอ้ยปรารถนาเอ้ยอยากได้บันรังพวกเราต้องสมหวังเอ้ยดังใจไหมมักใหญ่ไฟสูงอยากจะได้บันรังทองจึงคิดวางแผนการลงไปหาน้องสาวจากนี้พบกับดาวร้ายฝ่าหญิงน้ำเพชรพักดีรับใช้ท่านในท้องเรื่องวิวาอย่าผิดชมบุรีฮะขอบคุณมากเลยนะขอบคุณนะคะทุกวันนี้ชีวิตการยังก้มพระไทยไม่หายตั้งพระขันไว้แท้ๆแต่ดูสิไม่ทันการพระมเหสีฝ่ายขวากลับมีราชบุตรแล้วและบัลลังก์นี้ต่อไปจะต้องตกต้องเป็นของราชบุตรฝ่ายขวาและลูกเราล่ะถ้าคลอดออกมาจะอยู่ยังไงบ่นไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรตอนนี้ไม่ใช่หรอกฉันทำยังไงล่ะหนทางเดียวที่เจ้าจะให้ลูกในท้องเจ้าอะประสูติออกมาได้ครองรัตนบัลลังก์ก็คือเจ้าไปออดอ้อนพูดจาดีๆหวานล้อมผัวเจ้าบอกว่าอยากจะขอเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกฉันก็จะบนฝ่ายขวาเนี่ยนะก็ใช่ไงจะพี่จะบ้านี่ไงแน่ลูกตัวเองยังเลี้ยงไม่เป็นเลยและจะให้รัฐบุตรฝ่ายขวามาเลี้ยงเพื่อใช้สมองอย่าโวยวายสิเอามาเลี้ยงปุ๊บเราจะทำอะไรก็ได้มีโอกาสแล้วก็ฆ่าลูกมันซะเท่านั้นก็สิ้นเรื่องฆ่าเลยเหรอพี่คะฆ่าเลยนี่ถ้าเราไม่ฆ่าลูกของฉันเติบโตขึ้นมาก็ต้องไม่ได้รัตนบัลลังก์ใช่ไหมพี่คะไม่ได้อะไรเลยจะดีกว่าตายแล้วเอาไงอ่ะเจ้าจะทำเพื่อลูกหรือจะไม่ทำต้องทำสิลูกผมจะมาลำบากลำบนได้ยังไงถ้าเป็นเช่นนั้นเราแยกย้ายกันก่อนแต่ระวังไอ้หลวงเรือให้ดีนะมันจับตาเราสองคนอยู่ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เดี๋ยวผมจัดการเองไปคะอ่อนผัวให้สำเร็จไปเจอกันที่หน้าท้องพระโรงพยาบาลดีน้องแผนการเริ่มจะอุบัติขึ้นฉากต่อไปพาพระคุณท่านมาพบกับพระเอกมนลักษ์ดาวรุ่งสวมบทบาทเป็นจอมกษัตริย์ศรีวิชัยพร้อมด้วยออกหลวงเดือนขานผู้ซื่อสัตย์เลี้ยงองค์ราชบุตรเอาไว้ถือว่ามีดวง
ราหลวงเดือนความดีคอยเตือนต่อตายถึงชีพตนจะพบตายยังมีความหมายมิ่งสมรองค์พระนาถามหาดีนกเป็นห่วงประสบนิกรถวายพระโคดพิจารณาเจ้านางสุขเถิดท่านหลวงเดือนเราต้องขอขอบน้ำใจของท่านที่ท่านคอยดูแลราชรถของข้าพเจ้าด้วยชีวิตนี้จะหาไม่หม่อมฉันยอมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเลี้ยงราชบุตรของพระองค์ให้โตใหญ่พระเจ้าค่ะเอาไว้วันหน้าวันหลังด้วยเราคุณงามความดีของท่านได้มีเยอะเราจะมอบตำแหน่งของท่านถวายบังคมพระองค์ท่านผู้เจ้าค่ะหม่อมฉันเฮียมหาศึกขึ้นเฝ้าแล้วพระพุทธเจ้าค่ะเจริญสุขเถิดท่านพี่เฮียมหาศึกหม่อมฉันศรีวิกาถวายบังคมไปค่ะเสด็จพี่แล้วก็พ่อเมษีของพี่ศรีวิกาทำไมวันนี้หน้าตาถึงได้บึ้งตึงขนาดนี้ได้เสด็จพี่ตอนนี้หม่อมฉันกลุ้มใจกลุ้มใจเสด็จพี่ก็รู้ว่าหม่อมฉันตั้งพระครรภ์อยู่อีกไม่ช้าไม่นานก็ต้องคลอดลูกออกมาหม่อมฉันจะไม่รู้แล้วหม่อมฉันจะเลี้ยงลูกหม่อมฉันได้หรือเปล่าไม่เคยเลี้ยงเด็กค่ะได้เลี้ยงได้สินี่ศรีวิกาพี่คะนี่เจ้าเอ่ยแบบนี้ได้ยังไงเจ้าเนี่ยจะเป็นแม่คนแล้วนะถ้าเจ้าคลอดราชบุตรหรือราชธิดาไหมพี่เจ้าก็ต้องเป็นแม่คนเจ้าก็ต้องเลี้ยงได้สิน้องหม่อมฉันรู้มันก็ต้องเลี้ยงได้แต่คนเราอ่ะเด็กตัวนิดนึงถ้าหม่อมฉันอุ้มแล้วหลุดมือไปจะทำยังไงอ่ะหม่อมจะไม่ชินน่ะพี่แล้วจะทำยังไงกันดีอ๋ออันนี้ได้ไหมเพคะคือว่าหม่อมฉันอยากจะฝึกเลี้ยงเด็กหม่อมฉันอยากจะขอเรียนราชบุตรฝ่ายขวาสัก3วันได้ไหมเพคะเอาไว้อุ้มให้คุ้นมืออ่ะเพคะซะก่อนด้วยเจ้าอยากจะเลี้ยงราชบุตรฝ่ายขวาสัก3วันคือเป็นการทดลองได้เลี้ยงใช่ไปค่ะเผื่อมื้อข้างหน้าภายภาคหน้าเจ้าคลอดลูกมาเจ้าจะได้เลี้ยงแบบถูกต้องอย่างนั้นเหรอใช่แล้วเพคะก็จริงอย่างที่น้องสาวหม่อมฉันพูดให้ผู้หญิงเลี้ยงดีกว่าผู้ชายเลี้ยงนะผู้เจ้าข้าพระองค์ท่านพี่เห็นดีด้วยใช่ไหมหม่อมฉันเห็นดีด้วยพี่เจ้าค่ะท่านเยี่ยมหาญศึกทุกวันนี้เราเลี้ยงราชบุตรก็ไม่เคยงองแงไม่ไม่งองแงอะไรก็ร้องแว่แว่ไม่เคยเจ็บป่วยเอ้ยผู้ชายมันจะมาเลี้ยงดีถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้ชายก็จริงอยู่แม่นมพ่อนมที่เป็นผู้ชายก็มีมากมายโดยเฉพาะคนอย่างข้ารุ่นราวคราวนี้แล้วโอ้ยเลี้ยงไม่ดีหรอกเอาผู้หญิงเลี้ยงดีกว่าท่านพูดจาเช่นนี้หมายความว่าไม่ไว้ใจฉันเหรอฮะไม่เคยเลี้ยงเด็กแล้วจะเลี้ยงได้ยังไงก็เดี๋ยวก็เลี้ยงเป็นเองแหละเอาเถิดทุกคนฟังข้าพเจ้าท่านหลวงเดือนมิเป็นใดดอกด้วยพระเมษีฝ่ายซ้ายก็คือพระเมษีของเราเองภายภาคหน้าอีกไม่กี่เวลาก็จะคลอดราชบุตรหรือราชธิดาให้แก่เราดังนั้นจะเป็นไรเล่าก็ให้แม่ศรีวิกาได้เลี้ยงดูสัก3วันดังนั้นท่านจะเห็นดีว่าอย่างไรเล่าถ้าฝ่าบาทเห็นว่าสมควรหม่อมฉันผู้เป็นน้อยไม่กล้าอาจเอื้อมที่จะขัดพระทัยพระชุกค่ะก็ดีงั้นก็ส่งมาซะลองดูเนี่ยครับไปดีๆเนี่ยคุ้มให้ดีสิน้องนี่เดี๋ยวข้าราชบุตรหลอนไปทำไงนี่จะไว้ใจได้หรือเปล่ามาทำอะไรจิบจิบมือจิบนี่อย่างนี้ก็เดี๋ยวสิคนมันไม่เคยอ้อมเนี่ยเอามาก็บอกดีๆที่ช่างก็บอกดีๆอุ้มยังไงเอาช็อตสั่งประหารชีวิตตอนนี้เอามาเห็นไหมเห็นไหมศรีวิการาชบุตรในเมื่อเจ้าเต็มใจที่คันอาสาจะเลี้ยงราชบุตรของพี่แค่3วันตกลงพี่เจ้าเลี้ยงดูแต่เลี้ยงให้ดีนะอย่าให้ลูกพี่เป็นอะไรเด็ดขาดรับประกันได้ลูกเจ้าพี่ก็คือลูกของฉันแหละพี่จะไปพักผ่อนก่อนไป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 ลูกไปไปไปเดี๋ยวแม่เลี้ยงเองนะไปแผนการที่ยมหาศึกกับศรีวิกาจะเป็นไปอย่างไรไม่ไว้วางใจออกหลวงเดือนข้าพเจ้าเคยเลี้ยงมาโดยตลอดถ้าปล่อยไว้อย่างนี้มันไว้ใจไม่ได้หรอกข้าจะดูอยู่ห่างๆดูที่ว่าราชบุตรของพระองค์ท่านจะเป็นอย่างไรบ้างด้วยความเมตตาสงสารราชบุตรเกรงจะไม่ปลอดภัยหลวงเดือนตามสะกดรอยดูพฤติกรรมอีกด้านหนึ่งอะไรวะเนี่ย
ด้วยดังนั้นโอ้นี่ขอเดชะขณะนี้กองทัพแสนหวีบุกเข้าเมืองแล้วไม่ยากค่ะแสนหวียกกองทัพมาสงครามเกิดขึ้นกระทันหันเลยด้วยเรื่องหลวงเดือนเก็บไว้ก่อนเอาเรื่องกองทัพเป็นเรื่องใหญ่โดยท่านพี่สังหารสี่เหล่าทัพยกกองทัพไปประชันมิตรผู้เจ้าข้าทหารยกทัพท่านจะไปด้วยเหรอลองตัวด้วยสาวิกาเมียพี่ไปด้วยเหรอน้องวันนี้ผู้จำหน่ายพื้นแผ่นดินแห่งราชอาณาไทยต้องเป็นเงินของกูให้ได้โอ้เฮ้ข้ามาในมุกเฮ้ยไอ้พวกแสนหวีรอตัวด้วยพระพุทธเจ้าค่ะพงท่านระวังตัวได้พุทธเจ้าค่ะรอตัวด้วยพระเจ้าเมื่อทัพต่อทัพว่ามาประทะเจอกันจะจังจังไม่หนทางที่เจ้าทอนอดีตครั้งก่อนกำเกินรอตัวด้วยน้องพี่จกกองทัพมาท้าและมาอายว่าจะดูหมิ่นดูเรือทั้งซาทำแล้วสิ้นแถมยังมาหมิ่นสุดเปื่อนวันนี้ไม่หมิ่นมึงต้องหมดความหมายถ้าไม่หมดมีแต่ทางตายทุกประตูถ้าคิดมาสู้เดี๋ยวจะเป็นศพเมื่อได้มาพบต้องซื้นพวกกองกำลังดังพวกแมลงอย่ามาแสดงหัวดื้อ
โอดฟังหัวข้อใช่กูจะแค้นกูมาทวงแค้นเก่าคืนไม่ว่าไงหลายปีที่ผ่านมาท่านคงจำได้สองพื้นแผ่นดินเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตลอดครั้งก่อนพ่อของท่านตัวน้องพี่ข้าผู้เป็นพ่อของเราบัดเดี๋ยวนี้ข้าต้องการทวงความแค้นเก่าคืนมาศึกสงครามต้องมีการตายกันไปแน่หากไม่ท่านต้องการแก้แค้นคืนอยากได้ศพข้าพเจ้ามาวิ่งเข้ามาถ้าพี่เอาตัวนั้นข้ามาในหมดทุกคนข้ามันว่ายังไงโอ้โหคงคิดจะเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยแต่ข้าคิดว่าท่านคิดผิดซะแล้วเราเป็นทหารของศรีวิชัยชีวิตนี้จะหาไม่เราก็ยอมถ้ามึงอยากตายกูจัดให้ต้องขอขอบใจท่านหลวงเดือนที่ช่วยชีวิตของข้าพเจ้าเอาไว้แต่มันเกิดอะไรขึ้นช่วงนี้บัดนี้ข้าพเจ้าสับสนไปหมดแล้วว่าท่านดีหรือท่านไม่ดีขอเดชะหม่อมฉันเห็นว่าทั้งสองพี่น้องกำลังจะฆ่าเด็กผู้นี้หลวงเดือนหยุดมันหาอะไรพวกท่านเธอก่อนที่มหันศึกท่านพี่ทำงี้ได้ยังไงพระองค์ท่านหูตาไม่ไวมันกำลังหลอกล่อพอดีมันจะเงื้อดาบแทงมองท่านหม่อมท่านมาช่วยพอดีไม่ความจริงอย่างนั้นเหรอจริงดิพระองค์ท่านถ้าไม่ได้หม่อมท่านพระองค์ท่านตายไปแล้วมันกำลังโกรธแค้นอยู่เราช่างโง่เขลาบางปัญญาสิ่งนักหากเป็นว่าไม่ได้ท่านพี่เฮียมหันศึกก็คงจะหลงกลเจ้าหลงเดือนของพระองค์ท่านเป็นคนใจอ่อนใจดีชอบช่วยเหลือคนก็เลยไม่รู้จักเอาเถิดท่านพี่ไอ้คนผิดต้องว่าไปทำผิดคนทำถูกต้องว่าไปทำถูกด้วยดังนั้นแล้วศึกสงครามคนนี้เมียของข้าพเจ้าเล่าศรีวิกาก็นั่นน่ะสิไปตามหาศรีวิกากันก่อนไปติดตามหาศรีวิกาก่อนไปท่านพี่เล่าท่านศรีวิกาน้องพี่เบนทิมหอมนะครับวันนี้รับบทเป็นองค์อัตมาหลบจบที่นี่นะป่าไพวันผมเป็นสัมภารอยู่ที่นี่ผมบวชพระมาหลายปีไม่เคยคิดหนีออกเที่ยวผมบวชพระมาหลายปีย่องหาแม่ชีครั้งเดียวเป็นเจ้าอาวาสวัดอยู่ที่นี่ในวัดก็มีพระอยู่แค่องค์เดียวก็คือฉันนี่แหละตอนเนี้ยก็ได้เวลาแล้วที่ว่าจะออกบิณฑบาตแล้วในขณะนั้นเอง
ออกหลวงเดือนหนีมาไปไหนไม่ได้แล้วถ้าคืนเราจะอุ้มราชโอรสไปแบบนี้พักหลังบินทบาทก็ไม่ค่อยได้ชีวิตเราก็ต้องตายดีเลยนี่มันวัดสันเพชรมีทางเดียวเท่านั้นเราจะฝากราชโอรสไว้ที่วัดสันเพชรและให้หลวงตาผู้นี้เป็นคนเลี้ยงดูเองราชบุตรจึงจะรอดชีวิตได้แล้วก็ตัดสินใจโยนราชโอรสไว้กับหลวงตาอะไรวะเนี่ยขนาดกูคนเดียวยังไม่พอยัดหาแล้วยังเอาเด็กมาฝากกูอีกเนี่ยแล้วในขณะนั้นเองอะไรของมันวะเนี่ยแต่เป็นอะไรเป็นทับบาทวะเนี่ยโอ้ยเกิดเจ็บพระคันโอ้ยมาล้มที่วัดอีกาสีตาแล้วมาอย่างนี้มาได้โอ้ยตายแล้วทิพย์หายแล้วสินขาดแล้วกูเนี่ยสิกาไม่รู้จริงเจ้าค่ะขอประทานโทษเจ้าค่ะจะทำยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยดูนี่สักครู่นะดวงตาต่อสินก่อนอ่ะทำอะไรนะต่อสินเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะเชิญต่อสบายเจ้าค่ะดูเฉยๆนะเดี๋ยวต่อสินแป๊บหนึ่งเสด็จกระต้อยเสด็จกระต้อยหลวงพ่อไปเขมรหรือเปล่าต่อสินดูเฉยท่องน้ำโมมันโก้จริงๆ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 ตื่นตอนเช้าออกวิทยาบาลเห็นยมญาติมันไกลไปไกลวิทยาบาลแต่มอเตอร์ไซค์ขี่จนมันไปเสียใจโอ้โหวิทยาบาลปิดมอเตอร์ไซค์ด้วยตื่นตอนเช้ารีบเข้ากุฏิรออีกหน่อยสิให้ลูกกินเพลนเก็บมาม่าเอาไว้กินตอนเย็นดึกๆที่เล่นไอ้เย็นตาโฟนะโมนะโมตัสสะภะคะวะโตคาหังมุกมักวะวะทะวะโววังคลาจบแล้วต่อสินเสร็จแล้วเดี๋ยวอันนี้นี่สิ้นศรัทธาธรรมหรือเปล่าก็ในวัดมีพระโยมเดือยโยมแล้วเป็นไงยังไงมาโดนตัวอาตมาได้ไงเนี่ยยอมก็คิดว่าสมควรจะมีพระองค์เดียวแหละไม่น่ามีใครครบหลวงพี่หรอกแล้วมันจะเป็นไงยังไงอ่ะหลวงพี่เป็นอะไรล่ะเป็นอะไรล่ะเป็นอะไรจะร้องทำไมเล่าเจ็บท้องเจ็บท้องแล้วใครกระทืบท้องทำไมล่ะไม่มีใครกระทืบท้องคือว่าตอนนี้สีกาเจ็บท้องเหมือนกันเลยจะคลอดลูกจะคลอดลูกเจ้าค่ะช่วยด้วยจะให้อาตมาทำยังไงล่ะมีอะไรช่วยไหมอ่ะจะคลอดแล้วเหรอช่วยหน่อยช่วยหน่อยแล้วไม่เคยเป็นหมอตำแยซะด้วยเจ็บปวดลูกเล่าเอ้ยทั่วร่างกายโอ้โหนี่กูเป็นใครแอบจะทนความเจ็บปวดรวดร้าวสุดจะทนแล้วในขณะนั้นเองสีตาประสูติราชบุตรออกมาโอ้ยหลวงพี่โยมเนี่ยหลวงพี่หลังหักหลวงพี่ขาออกมาเป็นบัลเล่เลยพิการจนแล้วโยมจริงนะสติยังไงเนี่ยนี่ไปเอกแล้วออกมาลำยังไงถ้าออกมาไม่ลำนี่เหรอนี่ธนาคารราชบุตรอันนี้ธนารัตน์ใช่เหรอรู้ยังไงเอากลับคืนแล้วอันนี้พระเอกธนารัตน์อ๋อนี่ธนารัตน์เลยเหรอเลี้ยงดูดีๆหน่อยโอ้โหดูดิดำปึ๊ดเต็มเลยหลวงพี่อะไรกันนี่เป็นผู้ชายใช่ไหมเจ้าคะเป็นผู้ชายสิคือว่าจริงๆแล้วศรีวิกาลเนี่ยไม่ใช่สามัญชนคนธรรมดาเป็นพระมเหสีอยู่ในเมืองจริงเหรอเนี่ยค่ะแต่ตอนนี้ในเมืองเกิดศึกเกิดสงครามหนักเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาลูกไปด้วยกลัวเจอศัตรูจะตายกันไปลูกฝากไว้ก่อนด้วยออก
ป็นห่วงผัวทิ้งล่าตาบุตรไว้กับพระตายแล้วแค่คนเดียวกูคนเดียวยังไม่พอยัดหากกับข้าวเลยแล้วเด็กมาสองคนเนี่ยแล้วมาอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้การไอ้คนแรกที่มาเนี่ยมันก็มีแหวนอยู่ด้วยถ้างั้นเราจะขอตั้งชื่อมันว่าไอ้สนธยาตั้งชื่อสนธยาราชบุตรไม่ได้การต้องเอามันไปได้ก่อน20ปีตั้งชื่อเสร็จสับวันนี้ไม่ได้บิณฑบาตได้ข้าวได้ปลาได้เด็กไปสองคนโอ้ไม่ห่วงนี่ไงจะไม่ใครจะไม่ห่วงเจ้าแล้วเออก็ออกตามหาข้าศึกมาเยอะเหลือเกินนี่ดูวิ่งสะท้องแฟบไปแล้วอ้าวไปหลุดที่ไหนอะแล้วลูกไปไหนล่ะคลอดแล้วนะสิเพคะคลอดแล้วเหรอเพคะอ้าวแล้วเป็นราชธิดาหรือราชบุตรเป็นราชบุตรแต่หม่อมฉันน่ะไม่ได้อุ้มมาด้วยเพราะว่ากลัวเจอศัตรูกลางทางจะโดนฆ่าตายทั้งแม่ทั้งลูกเลยฝากไว้ที่วัดนะเจ้าค่ะฝากไว้ที่วัดเพคะเอาลูกไว้วัดนั่นเหรอเพคะทำไมอ่ะไม่เป็นไรท่านพี่การศึกการสงครามครั้งนี้หากไม่รู้ว่าเราจะมีเด็กทารกไปด้วยก็คงจะไปไม่รอดด้วยดังนั้นเราทั้ง3คนรอดแล้วไม่เป็นไรแต่ว่าราชบุตรอยู่ในวัดปลอดภัยที่สุดเอาอย่างนั้นเหรอพระองค์ท่านปลอดภัยแน่นอนเอาอย่างนี้อีก20ปีค่อยให้ทหารมารับตัวราชบุตรกลับสู่แผ่นดินก็แล้วกันแต่ว่าตอนนี้พาหม่อมฉันไปรักษาทางทหารกลับมือก่อนท่านพี่ไปรักษาไปกับศรีวิชัยพาพระเมสีกลับพระราชวังท่านผู้ชมครับสมมติว่า20ปีผ่านไปราชโอรสที่หลวงตาเลี้ยงไว้ที่วัดเติบโตเป็นหนุ่มใหญ่พบกับพระเอกธนรัตน์ที่หอมรับใช้ท่านในช่วงนี้เพื่อความรวดเร็วทันใจขอกราบขอบพระคุณบรรดาท่านผู้ชมที่มาให้แรงใจกันนะครับเราทำการแสดงทั้งกลางวันกลางคืนนะครับชื่อว่าสนธยาเสด็จพ่อให้นามว่าศรีวิชัยเสด็จแม่ศรีวิกาปัจจุบันทุกวันนี้มาร่ำเรียนวิชาเพลงดาเพลงทวนอยู่ที่วัดโดยมีเพื่อนร่วมสำนักชื่อว่าเจ้าสายันและอีกหลายๆคนแปลกใจเหลือเกินข้ากับสายันนั้นไม่ใช่พี่น้องกันแต่ความรักใคร่กันนั้นเปรียบฉันพี่น้องคนเรามันจะหาคนถูกชะตามันหายากจนถึงวันนี้ข้าได้เรียนจบครบทุกตำราแล้วก็เ
ก็เห็นสมควรเหลือเกินว่าจะต้องกราบเท้าลาหลวงตานั้นกลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนแต่ทว่าแล้วก็ยังเป็นห่วงอนาคตของสายยันเพราะสายยันนั้นเขาเป็นเด็กกำพร้าก็เลยตั้งใจเอาไว้ว่าจะเดินทางไปชวนเพื่อนสายยันนั้นเข้าเมืองหลวงด้วยกันเพื่อจะฝากฝังให้เจ้าสายยันนั้นได้เป็นอาหารอยู่เคียงข้างเราอีกคนหนึ่งมันก็คงจะดีเป็นแน่ตกลงเป็นใจมีได้ชาตัวเราเอ่ยมุ่งหน้าเอ่ยไม่ช้าใหญ่เจ้าเอ่ยณโอกาสต่อจากนี้ไปท่านผู้ชมที่เคารพรักท่านนะครับทศตะเป็นเอกยอดกตัญญูนะครับคือพระเอกธนากรทิมหอมลูกหลานของบรรดาไม่รักแฟนที่คนรักท่านชาวนครปฐมนะครับขออภัยนะวันนี้ตาเจ็บรอนาทีนี้คือสถานสำนักอาจารย์ชั้นครูที่มี